อีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะคะตอนนี้ทางกสทช.ก็เลยออกคำสั่งเน้นย้ำไปยังโอเปอเรเตอร์หรือว่าผู้ที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเจ้านะคะว่าให้เข้ามากวดขันเรื่องของคุณภาพสัญญาณให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงสงกรานต์เชื่อว่าน่าจะมีประชาชนใช้งานโทรศัพท์รวมถึงการส่งข้อความมากกว่าปกติเป็นพิเศษค่ะนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.บอกว่าสำนักงานกสทช.ได้ย้ำไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะและให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนช่วงสงกรานต์12-15 เมษายนนี้และให้ครอบคลุมช่วงเวลาก่อนและหลังสงกรานต์ที่ปีนี้ประชาชนอาจจะหยุดงานเพิ่มเติมเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาไปอยู่กับครอบครัวนานขึ้นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ